สวัสดีครับผมเป็นน้องครับมากินข้าวด้วยผมเห็นแล้วเน้อครับได้เมนูเมียงมาฝากครับได้2เมนูครับวันนี้ครับนี่ครับเมนูแรกนี่ครับคุณพ่อครับมุกห่าปลาข้าวนะครับปลาซื้อเปิดมาครับเอามามุกแล้วมาปรุงเครื่องทําไมครับเหมาะเหมาะครับเนี่ยเมนูนี่ก็เป็นผมแกงไข่ปลาส้มใส่ไข่ไก่ครับซื้อเปิดมาเหมือนกันครับไม่กล้าบอกว่าโอ้ไข่ปลาส้มแกงใส่ไข่เหมาะนะครับผมก็ลองแกงดูครับจนรสครับซอยหอมแดงใส่ด้วยนะครับซอยหอมบัวใส่ด้วยมามากินด้วยผมครับส้มจะรสครับผมไปน้องครับเหมาะๆ2เมนูแบบเมียงๆครับแกงไข่ปลาส้มใส่ไข่ไก่เหมาะหาปลาข้าวครับพอครับเหมาะเหมาะซื้อเป็นมาครับหาปลาข้าวเอามามกครับเหมาะใครเปิดส้มมาขายถุง3บาทครับซื้อมาจากการใส่พรมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเหมาะเนาะไข่ปลาส้มได้มาผมแม่น้องร้องแกงคนครับแกงใส่ไข่ไก่ครับจะต้องใส่พริกเพิ่มไปครับเผ็ดละครับนี่มกห่าปลาข้าวเอาปรุงเครื่องไหมครับแกงไข่ปลาส้มไข่ไก่กับหม้อครับนี่ปลาข้าว
ไข่ปลาส้มขายห่อ3บาทครับผมซื้อมา3ห่อปลาส้ม50บาทผมเอาไปแกงใส่วักปังกับหม้อครับห่อหนึ่งห่อก็ฝากป้าครับเดี๋ยวนี้ห่อแกงใส่ไข่ครับมีไข่ไก่อยู่ครับหม้อส้มจะลดครับเอาละครับผมไปน้องครับอิ่มพอดีครับสำหรับมื้อนี้นะครับได้เมนูเมียง2เมนูนะครับนกห่าปลาข้าวครับแกงไข่ปลาส้มใส่ไข่ไก่ครับผมก็ขอขอบคุณผู้ใหม่พี่น้องที่ผู้ทุกคนนะครับที่คอยติดตามคลิปของผมนะครับจะได้ก่อนจะลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมยิ้มนะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ